ข้อที่2นะครับมาดูอุทาหรณ์ของคนที่ขับรถไปโทรศัพท์ไปตัวเองเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนแต่คนที่เขาขับรถอยู่ข้างๆเนี่ยสิเดือดร้อนเลยเหตุเกิดที่วิภาวดีรังสิตด้วยใกล้ๆเรานี่เองโอ้เป็นพวกไม่รู้จักทางคุยไปโทรศัพท์ถามทางไปปรากฏว่าไปชนรถมอเตอร์ไซค์ครับไอ้รถเนี่ยจริงๆเขาก็จะคุยโทรศัพท์ไปด้วยถามทางนะถามทางคนที่อยู่ในสายไปไม่ถูกไปยังไงดีเลี้ยวตรงไหนแล้วปรากฏนี่แหละพอถึงเห็นซ้ายมือจะเลี้ยวปุ๊บตัดสินใจเบรกแล้วเลี้ยวเลยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยโอ้ยอ๋อหนิงพี่ชนกัน2คนนะฮะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาผู้หญิงเนี่ยกระโดดตัวลอยเลยนะครับลุกขึ้นมาได้ใช่แต่ผู้ชายที่นั่งมาด้วยเนี่ยติดอยู่ใต้ท้องรถคือรุนแรงมากนะเราไม่อยากให้ดูซ้ำอ่ะแต่ว่าเนี่ยคือคุณที่ดูหลังนะเจ็บขนาดไหนกระแทกกับไอ้แท่นข้างๆอย่างเงี้ยนี่แหละความแต่ว่าคือพี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็มีสติที่จะแบบลุกขึ้นมาดูแฟนของเขาอะนะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหแล้วไอ้คนขับรถยนต์นี่ก็คือถ้าฝ่ายไงที่บอกจากแรกอ่ะคือขับไปถามทางไปคือไม่รู้เนี่ยจอดไปก่อนดีกว่าจอดแล้วจนกว่าจะได้รู้ทางที่แน่ชัดอ่ะรู้เส้นทางอ่ะแล้วค่อยขับต่อถ้าคุณขับไปอย่างนี้คุณไม่มีสมาธิหรอกคือคุณขับไปเนี่ยคุณก็ดูทางคุณไม่มองกระจกข้างรถที่เขามาเนี่ยเขาเดือดร้อนคือแต่เราไม่รู้นะว่าเขาใส่เหมือนกับ small talk ไหมหรือว่าจับมือถือไหมดูสภาพน่าจะขับก็เผยขับมือเดียวถ้าไม่คุณเวลาตีโค้งเนี่ยมันต้องนะสาวมาไปนี่ไม่มีไงคือบางคนเนี่ยเหมือนกับบางครั้งเนี่ยสมาธิจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์มือถือนะครับอันตรายที่สุดแล้วพอจะเลี้ยวแล้วยิ่งทางแปลกๆคนที่ไม่รู้จักทางเนี่ยสำคัญนะครับศึกษาเส้นทางไปให้ดีก่อนนะครับหรือว่าจุดไหนที่เป็นจุดอันตรายเกิดเหตุบ่อยๆเนี่ยคนในพื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่เขาไปแล้วกันบางจุดบางเส้นทางเนี่ยบางครั้งตำรวจเขาปิดเส้นทางไว้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำๆอีกแต่ก็ถือว่าอันนี้เนี่ยเขาก็มีสปิริตนะเอาคลิปตัวเองเนี่ยมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนในสังคมเพราะว่าเป็นคลิปจากรถของเขานะฮะโอ้ก็อันตรายนะครับโอ้ตายอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของคนใช้รถใช้ถนนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเวลาเคยไม่เวลาไปจอดรถที่ไหนเนี่ยแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปิดประตูครบทุกด้านแล้วแต่ปรากฏว่าเอาจริงๆมันปิดไม่สนิทแล้วก็เดินออกมาไม่ปกติถ้าผมปิดไม่สนิทเนี่ยคือรถเนี่ยมันจะขึ้นบอกอยู่เลยว่าแบบเอ้ยเราปิดไม่สนิทนะแต่บางทีจังหวะมันก็อาจจะลืมรีบๆนะคือพูดง่ายว่ามิจฉาชีพเขาจ้องอยู่เพราะฉะนั้นระวังให้ดีอย่างที่คลิปที่เราให้ไปดูนี่ครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะฮะคนนี้เนี่ยเอารถมาจอดปุ๊บก็จะมีชายคนนี้แหละที่เป็นคนร้ายเนี่ยเดินมาเปิดประตูเลยอ๋อผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่อ๋อเดินมาเปิดประตูเอาไว้ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรกดล็อกรถแล้วก็เดินออกมาจากรถเลยมองแต่ทางใช่คือเขาคิดว่าเขามีรีโมทเนี่ยกดรถปุ๊บนี่แหละมิจฉาชีพมันจ้องอยู่โอ้ยแต่รถคันที่ออกเขาน่าจะเห็นไหมเขาก็ไม่เห็นเพราะอีกฝั่งตัวพออีกสักพักหนึ่งเห็นคนเจ้าของรถตายแล้วไงเดินมาแล้วสบโอกาสก็กลับมาแล้วก็เอาทรัพย์สินในรถไปเลยนี่แหละเอามาเป็นอุทาหรณ์คนไทยก็เหมือนกันบางทีคิดว่าเรามีรีโมทนะจอดปุ๊บกดรีโมทปิดแล้วก็เดินไปเลยไม่ได้หันไปดูไม่ได้เอามือแบบไปเปิดเช็คดูรถตัวเองอีกทีนึงนะครับก็เป็นอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นก็หมดสิหมดรถอ่ะมีของอะไรรถหมดอ่ะเจออย่างงี้ไปเอากระเป๋าไปเลยอ่ะดีไม่เอาพวงมาลัยไปด้วยมันก็ไม่รู้เผื่อมันเอาไปทุกอย่างเนี่ยโอ้โหอันตรายมากครับผมคือถ้าขโมยในห้างหรือเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนครับเตือนมิจฉาชีพเลยนะครับไม่ใช่เตือนให้ระวังกล้องวงจรปิดเตือนว่าอย่าทำนะจ๊ะอย่าทำเลยแต่ว่าถ้าคนมันจะทำห้างเนี่ยมันก็ไม่อยู่นะก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช่ฮะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องมีสตินะดูเรื่องแย่ไปแล้วเรามาดูเรื่องดีๆกันบ้างนะฮะในช่วงนี้ครับฮีโร่หัวใจเพชรครับตาครับเดี๋ยวเอาผ้าห่มมาแจกแห่ครับผ้าห่มมาให้ตองลงมาเร็วไปเอาผ้าห่มมาให้เก็บน้ำมาแจกแห่ครับอันนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูให้ผมให้คุณตาได้ถ่ายรูปด้วยกันด้วยรูปเอามาทิ้งไว้ใช่ไหมครับโอ้โหไม่เป็นไรหรอกเนาะอาจจะลำบากอะไรอยู่ก็ได้ไม่เป็นไรเราไปอยู่คุณอยู่ไกลไกลไม่เป็นไรเราก็อยู่ของเราไปเนาะไม่เห็นต้องว่าเขาหรอกเดี๋ยวเขาจะบาดยังไงเขาก็ลูกเราใช่ไหมครับอะเอาผมดิโอ้ใหม่ๆเลยนะเนี่ยโอเคนะถ่ายรูปกับตาหน่อยมาเจริญขอบคุณครับตาชื่ออะไรครับตาสุขนะครับขอให้มีความสุขบ้างสวัสดีปีใหม่คุณตานี่ของขวัญเนาะเดี๋ยวให้น้องก็ใส่ถุงให้ตา
ผมไม่ต้องคอยสายนี่นะฮะคุณตาบอกว่าขอให้เจริญเจริญนะครับต้องชื่นชมเลยฮีโร่ในวันนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วคลิปนี้ถูกโพสต์นะครับที่ผู้ใช้ Facebook ชื่ออาจารย์สินชัยฟาร์มไก่ชนครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขามีงานเกษตรที่ภาคอีสานคุณเคยไปไหมไม่เคยใช่ไหมงานเกษตรที่มอขอนแก่นนะครับถือว่าเป็นงานที่แบบใหญ่มากๆมีขายเหมือนกับผลิตผลทางการเกษตรขายพวกของกินเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเยอะมากงานใหญ่มากนะครับแล้วทีนี้ทางกลุ่มวัยรุ่นนี้นะครับเขาก็เหมือนกับนั่งคุยกับทีมงานบอกว่าถ้าวันนี้ขายไก่หมดอ๋อคือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้คือเขาเอาไก่ไปขายใช่ถ้าขายไก่หมดเนี่ยจะเอาไปซื้อผ้าห่มเสื้อกันหนาวแจกตลอดทางกลับบ้านครับเขาคงคิดว่าเขาคงขายไก่ไม่หมดใช่ไหมก็เลยพูดไปอย่างนั้นเขาคิดว่าขายไก่ไม่หมดนี่ได้หลายผืนเลยนะเยอะเลยนี่เขาไปหมักแบบเหมามาเลยนะถือว่าคือเขาขายไก่หมดใช่ขายไก่หมดจริงๆคือไม่เอากำไรเข้าตัวเอากำไรไปซื้อผ้าห่มไปแจกหมดแบบหมดทุกตัวด้วยนะหมดทุกตัวเสร็จปุ๊บซื้อผ้าห่มซื้อเหมือนกับขอไปทำบุญไปแจกนะครับแล้วก็แจกตลอดทางจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองนะครับอย่างในคลิปหรือว่าไปแจกกับคนเร่ร่อนคนเก็บของเก่าก็ไปแจกเหมือนกันแจกกันจริงๆนะแจกทุกคนแจกตลอดทางจริงๆคุณคิดดูช่วงนี้อากาศหนาวด้วยอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาก็หนาวเวลาหนาวนี่คุณก็รู้ว่าโอ้โหช่วงนี้เมืองไทยกลับมาหนาวนี่มันเป็นยังไงนะคือกรุงเทพเนี่ยคือหลายคนอาจจะคิดว่าหนาวแล้วแต่ต่างจังหวัดเนี่ยมันทรมานกว่านะแบบหนาวมากหนาวมากอย่างขอนแก่นเองอ่ะหนาวมากนะครับซึ่งเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่แหละเพื่อนมนุษย์ในสังคมด้วยกันใครไม่มีข้าวกินใครไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคใช้อย่างพวกเสื้อผ้ากันห่มบริจาคให้เถอะนะครับโอ้น่าชื่นชมครับน่าชื่นชมนี่แหละนะทำดีก็เราก็ต้องเอามาชื่นชมกันแบบนี้แหละรออะไรครับตบมือสิครับโอ้โหเราในวันนี้นะครับใครมีเรื่องราวก็ส่งกันเข้ามาใช่ส่งเข้ามาเป็นทางสามหนุ่มเตือนภัยอย่างนี้ก็ได้ได้เราจะมีทีมงานเลยไปถ่ายทำให้หรือว่าส่งคลิปเป็นคลิปมาก็ได้ใช่นาที2นาทีอย่างเงี้ยบอกก็ได้บอกว่าอยากให้ใครออกไปบ้างเออใช่อยากเจอคุณจามอนนะครับออกไปจากรายการหรือออกไปทำออกไปทำงานดงอ๋อนึกว่าระบุให้ออกไปบ้างนี่คือต้องมีแววนะเนี่ยถึงพูดอย่างนี้เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วไม่อยู่มาหรอนี่ไงโอเคนะฮะวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับหมดเวลาสำหรับ3หนุ่มเตือนภัยนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันเวลาเดิม5ทุ่มครึ่งเรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ